น่ากินมากๆเลยครับง่ายๆแค่นี้เองเหลืองเชียผมชอบผมหูหอมมากๆเลยครับบอกเลยว่าเมนูนี้นะใช้เวลาเนี่ยไม่ถึง5นาทีเลยสวัสดีครับวันนี้ฮัทจะมาแจกเมนูอาหารลีนๆคลีนไม่อ้วนอร่อยแถมประหยัดอีกด้วยครับและที่สำคัญนะครับทำตามฮัทได้เลยนะครับซึ่ง5เมนูนี้นะครับวัตถุดิบในการประกอบอาหารในวันนี้เนี่ยก็จะหาซื้อได้ง่ายๆมากเลยครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดนัดซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆนะครับและห้างสรรพสินค้านั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าเมนูแรกจะเป็นอะไรเมนูแรกนะครับก็จะเป็นเมนูข้าวไข่เจียวทูน่านั่นเองครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีไข่2ฟองทูน่าสเต็กในน้ำแร่ข้าวกระเทียมหอมใหญ่แล้วก็น้ำมันมะกอกนะครับแบบนี้นะครับก็คือแบบ extra light นะครับ olive oil ก็คือถ้าดูง่ายๆเลยคือมันจะสามารถผ่านความร้อนได้นั่นเองครับเราต้องเลือกประเภทของน้ำมันมะกอกด้วยนะครับว่ามันสามารถผ่านความร้อนได้หรือเปล่าบางคนเนี่ยไม่รู้ไปเลือกแบบที่มันผ่านความร้อนไม่ค่อยได้นะครับทีนี้เวลาที่เราทำเนี่ยมันก็จะเกิดกลายเป็น trans fat นั่นเองครับอันนี้นะครับผมจะใช้อยู่ประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมปึ๊บประมาณนี้นะครับหรือถ้าใครแบบอยากให้มันแบบชุ่มฉ่ำกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่ได้นะครับแต่ว่าบอกก่อนเลยว่า1ช้อนโต๊ะอันนี้นะครับก็จะได้14กรัมนะครับโดยที่เป็นไขมันอันนี้ถ้าเป็นแบบสเต็กนะครับมันก็จะแข็งๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในแซนด์วิชเนี่ยมันก็จะแบบละเอียดมาแล้วมันไม่เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าในแซนด์วิชนะครับมันจะมีโปรตีนน้อยกว่านะไปลองสังเกตดูดีๆครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในสเต็กเนี่ยมันจะมีโปรตีนสูงกว่านะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่านั่นเองครับหอมใหญ่นะครับง่ายๆใส่กระเทียมเลยนะครับแล้วแต่คนชอบนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่อยากจะแบบได้รสชาติที่แบบเค็มๆใส่พวกน้ำปลาถ้าเกิดว่าใครอยากจะเผ็ดๆหน่อยนะครับก็ใส่พริกไทยดำก็ได้นะแบบนี้นะครับพอเทลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีฝาครอบแบบนี้นะครับเราก็ใช้ฝาครอบเนี่ยมันก็จะทำให้แบบสุกเร็วจริงๆแล้วไม่ต้องครอบก็ได้นะครับผมประมาณ3นาทีแล้วนะครับนี่เราก็จะมาดูนะครับทีนี้ผมก็จะพลิกด้านนะครับถ้าช้อนได้นะครับจะแสดงว่ามันสุกแล้วเนาะอย่างนี้เนาะแล้วก็พลิกด้านฮึบเละครับผมปะโถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมน่ากินมากครับปึ๊บปึ๊บโปะไปโอ้โหเพอร์เฟคพอดีเป๊ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูแรกนะครับไข่เจียวทูน่านะครับโปะบนข้าวนะครับผมหอมมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับบอกได้เลยว่าทำได้ง่ายๆมากเลยนะครับไม่ถึง5นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคก็จบกันแล้วครับเมนูแรกไปลองทำตามกันดูนะฮะเมนูที่2นะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเมนูแบบสิ้นคิดแต่ว่ามันได้ผลกับร่างกายเราดีมากๆเลยคลีนแต่ว่าอร่อยซึ่งเมนูนั้นนะครับก็คือสเต็กอกไก่นั่นเองครับผมวัตถุดิบเนี่ยก็จะมีอกไก่บรอกโคลีมะเขือเทศแครอทมะนาวครับผมเมนูที่2นะครับก็ทำง่ายๆมากเลยนะครับเราก็จะมีกระทะสำหรับบางคนเนี่ยที่ไม่มีกระทะแบบเชฟรอนอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ำมันมาก่อนนะครับทำให้แบบไม่ติดกระทะได้นะครับผมเราก็ใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้สุกมากๆนะครับเราก็สามารถที่จะแบบเอามีดเนี่ยหั่นนะครับให้มันแบบเป็นซี่ๆได้นะครับให้แบบความร้อนเนี่ยมันเข้าไปข้างในนะครับอันนี้ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปใช้ความร้อนแบบหนักมากๆนะครับไม่งั้นมันจะไหม้การใช้ฝาครอบนะครับมันทำให้ไก่เนี่ยชุ่มชื้นนะครับหรือว่าแบบอมน้ำนิดๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่แบบชอบแห้งๆเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปอบมันก็ได้แล้วก็ปล่อยมันไปเลยแต่ผมแนะนำว่าประมาณสัก3นาทีแล้วก็พลิกทีนึงก็ได้นะครับผมอันนี้ต้องลองสังเกตดูนะครับเพราะว่าไฟแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันนะครับความชอบของแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เท่ากันบางคนเนี่ยชอบแบบสุกแบบเกรียมเลยอย่างผมเนี่ยผมชอบแบบสุกเกรียมๆเลยเนี่ยผมก็จะใช้ไฟแรงหน่อยนะครับเพราะว่าแบบใจร้อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบแบบมันขาวๆหน่อยแบบเหลืองๆนิดๆดูน่ากินเนี่ยก็ใช้ไฟเบาลงหน่อยนะครับแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยถ้าเกิดว่าใครนะครับที่อยากปรุงรสหน่อยนะครับสามารถปรุงได้เลยนะพริกไทยอย่างนี้ครับเกลือได้หมดเลยนะครับเพราะว่าพวกนี้มันไม่ได้ให้แคลอรี่นะครับบางคนเนี่ยกลัวว่าโซเดียมเราสูงเกินไปทำให้เราบวมน้ำซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไปกินอาหารตามสั่งทั่วไปเนี่ยคุณเนี่ยได้โซเดียมมากกว่าที่คุณทำเนี้ยทั้งวันอีกนะครับผมระหว่างนี้นะครับเราก็ลองพลิกไปดูนะครับว่าไก่ของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับผมเนี่ยอันนี้มันก็จะแบบเริ่มเหลืองแล้วเห็นไหมแต่แบบเนี้ยข้างในเนี้ยมันยังไม่สุกแน่นอนนะครับผมนะเราก็อบไปอีกทีนึงระหว่างรอไก่เนี่ยเราก็จะทำผัดผักนะครับผม
ใครเนี่ยที่ไม่มีน้ำมันมะกอกเนี่ยหรือว่าคิดว่าน้ำมันมะกอกเนี่ยมันแพงเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะใช้น้ำมันคาโนล่าออยล์ได้นะครับผมแบบนั้นน่ะก็สามารถที่จะผ่านความร้อนได้นะครับแล้วก็เป็นไขมันที่ดีด้วยแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่อยากผัดนะครับเราก็สามารถที่จะเอาผักนะครับไปต้มก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทำง่ายมากเลยเห็นไหมน่ากินไหมนะแล้วก็นี่เลยครับเหลืองใช่ไหมผมชอบใครเนี่ยชอบแบบความเปรี้ยวหน่อยนะครับก็เอามะนาวเนี่ยบีบเข้าไปได้นะฮะอันนี้ผมวางแยกไว้นะฮะสเต็กอกไก่นะครับบรอกโคลีแครอทแล้วก็มะเขือเทศคลีนมากๆและเมนูที่3นะครับก็คือแซนด์วิชทูน่านั่นเองครับเมนูนี้ผมชอบมากๆเลยครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะไวนะครับผมวัตถุดิบหลักๆนะครับก็จะมีทูน่านะครับแต่ว่าเป็นทูน่าแซนด์วิชนะครับผมมายองเนสซอสมะเขือเทศหอมใหญ่ผักสลัดแล้วที่สำคัญเลยคือขนมปังนะครับผมซึ่งจะเป็นขนมปังอะไรก็ได้นะครับส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็จะเลือกขนมปังโฮวีตนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้เดี๋ยวเรามาทำกันดีกว่าใส่หอมใหญ่เข้าไปเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบมันเล็กหน่อยก็หั่นให้มันเล็กกว่านี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่มายองเนสเข้าไปนะครับอันนี้เราใส่1ช้อนโต๊ะนะครับผมแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับ1ช้อนโต๊ะเหมือนกันเราก็คลุกข้าวให้เข้ากันเลยนะฮะง่ายแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะมีวัตถุดิบที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะใส่เพิ่มได้นะครับมายองเนสเนี่ยเป็นแบบโลแฟตนะครับผมแคลอรี่ที่มันต่ำโซเดียมต่ำนะครับแฟตน้อยอะไรประมาณนี้อันนี้คือแบบไม่ต้องใช้ครัวเลยแบบคุกๆๆเสร็จแล้วนะฮะส่วนขนมปังนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบแบบปิ้งนะครับหรือว่าอบเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำได้นะอันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบแบบเล็กๆแบบนี้ก็สามารถที่จะแค่นี้ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่เป็นคนที่แบบงกแบบผมเนี่ยผมจะทำอย่างนี้ครับผมจะหยิบขึ้นมาอันนึงเหลือชั้นนึงใช่ไหมนี่โกยขึ้นมาโปะไว้แล้วก็อีกอันนึงทับอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชที่ใหญ่ขึ้นนะฮะนี่เรียบร้อยเมนูที่4นะครับเมื่อกี้นะครับมีสเต็กไก่แล้วใช่ไหมทีนี้ก็ต้องมีสเต็กหมูนะครับซึ่งบางคนเนี่ยคิดว่าหมูเนี่ยกินไม่ได้นะครับหรือว่ามันทำให้แฟตของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆแล้วนะบอกเลยว่ามันกินได้ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเลือกสัดส่วนเป็นนะครับผมซึ่งสัดส่วนที่เราควรที่จะมาทำอาหารนะครับก็คือเป็นสันในหมูนะครับผมหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไม่มีสันในหมูก็เอาสันนอกหมูก็ได้นะครับซึ่งวัตถุดิบหลักของเรานะครับก็จะมีสันในหมูบรอกโคลีแครอทมะนาวมะเขือเทศนะครับผมวิธีทำของผมเนี่ยเพื่อที่จะเอาไขมันในหมูเนี่ยออกไปให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมก็จะเลือกใช้เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันจริงก็ต้องขอขอบคุณหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับที่ทำให้ผมเนี่ยหุ่นดีได้นะครับบอกเลยว่าผมใช้บ่อยที่สุดเลยอันนี้ล้างหมูนะครับให้สะอาดก่อนนะนี่นะครับสันในหมูนะเอาไปในหม้อทอดเลยแค่นี้เหมาะมากสำหรับคนขี้เกียจแล้วผมก็ใช้ไฟแรงสุดเลยคือ200องศานะฮะ10นาทีนะครับพอครบ10นาทีนะครับผมก็จะพลิกด้านอีกด้านนึงนะครับแล้วก็ต่อด้วยอีก10นาทีด้วยไฟแรงนะครับที่เท่ากันนะครับก็คือ200องศานั่นเองครับหลักการทำงานของหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับคือมันอบลมร้อนนั่นเองครับเมื่อไหร่ที่เราเอาวัตถุดิบนะครับเข้าไปในหม้อทอดเนี้ยมันก็จะทำใหวัตถุดิบนั้นน่ะแห้งนั่นเองครับน้ำมันเนี่ยมันก็จะไหลลงมานะครับในตะแกรงทำให้แบบเราไล่น้ำมันออกนั่นเองครับเหมาะสำหรับคนที่แบบกำลังลีนอยู่นะครับหรือว่าอยากได้ไขมันน้อยๆนะฮะระหว่างการรอนะครับผมก็จะต้มผักนะฮะโอ้นี่เลยครับนี่เฮ้เสร็จแล้วนะครับผมนี่อู้น่ากินมากๆเลยครับเมนูนี้ง่ายๆสำหรับคนขี้เกียจอย่างผมนะฮะสเต็กหมูนะครับผมโดยใช้สันในนะครับนี่ตอนนี้ก็มาถึงเมนูสุดท้ายนะครับเมนูที่5นะครับก็คือข้าวผัดปลากระป๋องนั่นเองครับปลากระป๋องเนี่ยมันให้โปรตีนค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเรื่องของโซเดียมนะครับบางคนเนี่ยค่อนข้างจะกลัวว่าบางกระป๋องนะครับมีโซเดียมเนี่ยประมาณ 2-300 มิลลิกรัมต่อ1กระป๋องนะครับบางคนเนี่ยมองว่าโหมันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นนะครับเมนูที่ผมจะทำเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโซเดียมน้อยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าการที่กินโซเดียมไปเยอะๆเนี่ยมันจะทำให้ตัวบวมหรือว่าหน้าบวมบอกเลยว่ามันไม่เกี่ยวนะครับการที่คุณหน้าบวมหรือตัวบวมขึ้นอยู่กับไขมันของคุณนั่นเองครับเพราะคุณเนี่ยกินเยอะเกินไปนั่นเองครับวัตถุข้าวไข่มะนาวผักชีต้นหอมหอมใหญ่กระเทียมแครอทฟังดูแล้วอาจจะเยอะใช่ไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับขี้เกียจตวงแล้วครับเทไปทิศหนึ่งแล้วกันโอเคประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะฮะวิธีทำเมนูนี้ครับเราต้องแยกนะครับปลาเนี้ยออกจากซอสก่อนนะฮะเราก็จะปรุงซอสก่อนนะฮะระหว่างรอ
มะนาวนะฮะลงไปอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับเราก็จะต่อไข่ลงไปก่อนนะครับตอนนี้กระทะร้อนแล้วเนาะแล้วก็แบบทำให้มันแบบแตกๆออกจากกันประมาณนี้นะฮะซอสลงไปปึ๊บหรือบางอย่างผมก็รู้สึกว่ามัน mix and ไม่แมทผมก็เอาไปรวมๆกันให้มัน mix and match วิธีทำของเมนูนี้จะยากนิดนึงตรงที่บางคนเนี่ยทำแล้วมันแฉะนะครับอย่างผมเองเนี่ยเพราะว่ามันมีน้ำจากพวกแบบตัวปลาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำซอสนะฮะอันนี้คีย์หลักก็คือเราต้องเลือกแบบข้าวดีๆหน่อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ข้าวผัดปลากระป๋องนะครับหอมมากๆอันนี้ไปลองทำตามกันดูนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ5เมนูนะครับที่ทำได้ง่ายๆที่บ้านนะครับเป็นไงกันบ้างครับจริงๆแล้วเนี่ยดูผมทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากใช่ไหมแต่ว่าเราเนี่ยต้องลงมือทำนั่นเองครับอย่าขี้เกียจเนาะซึ่งเมนูทั้ง5เมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูที่โปรตีนสูงไขมันต่ำนะครับแล้วแคลอรี่เนี่ยไม่เยอะซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงอาจจะสงสัยว่าเมนูเนี้ยที่ผมทำมาให้เมนูเนี้ยเมนูละกี่บาทข้าวไข่เจียวทูน่านะครับเพียงแค่43บาทเท่านั้นเองครับผมสเต็กไก่นะครับแค่22บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนแซนด์วิชทูน่านะครับ55บาทครับผมสเต็กหมูนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันเนี่ย26บาทแค่นั้นเองครับข้าวผัดปลากระป๋องนะครับ40บาทแค่นั้นเองครับเห็นไหมครับว่าแต่ละเมนูนะมันไม่ได้แพงอย่างที่ทุกคนคิดนะครับหลายๆคนนะครับชอบมีความคิดที่ผิดนะครับว่าการที่จะเล่นกล้ามนะครับหรือว่าการที่จะเล่นฟิตเนสประเทศไทยเนี้ยมันจำเป็นต้องมีเงินเยอะๆซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละเมนูเนี้ยบางอย่างเนี้ยถูกกว่าข้าวราดแกงทั่วไปอีกนะครับผมต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะหุ่นดีนะครับผมแนะนำว่าให้ลองทำอาหารเองดูนะครับผมสำหรับวันนี้ฮัทขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ